สวัสดีครับสำหรับมิติที่6คลิปนี้เราใกล้จะ move on เกี่ยวกับเรื่องของชายคนนี้แล้วนะครับถ้าจะถามกับทางมิติที่6ว่าทำไมเราถึงต้องมาตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะบอกให้ทราบตรงนี้นะครับว่าตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี2018มาจนถึงปี2023หรือปีนี้เนี่ยในข้อความแฟนเพจมิติที่6มักจะมีผู้ชมถามกันมาต่อเนื่องตลอดเลยล่ะครับว่าตกลงเรื่องซากเอเลี่ยนเปรูมันจริงหรือไม่จริงซึ่งเราก็ตอบไปเสมอนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่จริงเพียงแต่ไม่กี่วันก็จะมีคนถามกันต่อว่าตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็ขอเล่าย้อนแบบสั้นๆด้วยข้อมูลอัปเดตล่าสุดให้ฟังแบบไวๆที่สุดกันตรงนี้นะครับช่วงแรกที่เรื่องของซากมัมมี่เปรูมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเว็บไซต์ gaia.com ผู้ผลิตสื่อแนวเหนือธรรมชาติก่อตั้งโดยชาวเช็กโกสโลวาเกียบริษัทตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐโคโลราโดซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าเป็นสื่อแนวสมคบคิดพวกเขาเริ่มสร้างสื่อบนโลกออนไลน์ก่อนเรื่องซากมัมมี่เปรูเพียง1ปีตอนแรกเขาจะเน้นเรื่องโยคะแล้วจู่ๆก็พุ่งเป้ามาสู่เรื่องเหนือธรรมชาติครับกรณีมัมมี่เปรูตรงนี้ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับตอนแรกผู้บรรยายเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นผลงานของโจเรมี่คอร์เบลผู้กำกับประจำไกอาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผู้ดูแลการผลิตเรื่องนี้ก็คือคุณไฮเม่มาอุสันหรือเจมี่มาอุสันคนที่นำซากมัมมี่ตัวเล็กไปตั้งแสดงที่รัฐสภาเม็กซิโกคนนี้นี่แหละครับนี่หมายความว่านอกจากคุณโจเรมี่คอร์เบลที่กำลังสร้างกระแส UFO ในอเมริกาก็จะมีคุณไฮเม่มาอุสันหรือเจมี่มาอุสันกำลังสร้างกระแสอยู่ในเม็กซิโกด้วยซากเอเลี่ยนที่เขาอ้างว่านำออกมาจากเปรูนี่ยังไม่รวม Coast to Coast AM รายการวิทยุของคุณจอร์จนูรีที่ทำรายการลงในไกอาผ่านช่องทางสตรีมมิ่งด้วยนะครับอธิบายนิดนึงก็แล้วกันนะครับCoast to Coast AM ถ้าใครจำเรื่องนี้ไม่ได้ก็ขอทบทวนเรื่องดังๆที่มาจากรายการนี้นะครับเรื่องแรกก็มอดแมนหรือมนุษย์ผีเสื้อยักษ์กลางคืนและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของนักข้ามเวลาจอห์นไตเตอร์มีช่วงหนึ่งเว็บไซต์จอห์นไตเตอร์เคยติดป้ายรายการ Coast to Coast AM แบบแนบผังรายการของจอห์นนูรี่แบบไม่อัปเดตไว้ด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทางเว็บไซต์จอห์นไตเตอร์น่าจะหมดสัญญากับทางรายการไปแล้วพร้อมกับการเปิดเผยจากยูทูบเบอร์หลายแห่งว่าเจ้าของเว็บเรื่องเล่านักข้ามการเวลาที่สร้างกระแสมาจนถึงบ้านเรารายเนี้ยแท้ที่จริงเขาเป็นเพียงชายวัยกลางคนทำเว็บไซต์เพื่อหารายได้พิเศษเอามาจุนเจือชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นทำอะไรผิดไปมันก็แค่นิยายโด่งดังเรื่องหนึ่งแล้วก็บอกว่าอย่าลืมซื้อหนังสือของเขาด้วยเนี่ยครับจอห์นไทเตอร์ A Time Traveler's Tale ราคาเล่มละ 28,000กลับมาที่คุณไฮเม่มาอุสซันการออกเสียงชื่อของเขาชื่อนี้ถูกยืนยันมาจากทาง Voice of America สถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของทางรัฐบาลสหรัฐโดยตรงซึ่งเขาออกเสียงว่าไฮเม่มาอุสซันเพื่อยืนยันว่าชายผู้นี้เป็นชาวเม็กซิโกที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาหลักดังนั้นเราก็ควรออกเสียงชื่อของเขาให้เป็นภาษาสเปนว่าไฮเม่มาอุสซันทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนเม็กซิโกดังนั้นมิติที่6ก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อทางเม็กซิโกตรงๆที่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารนะครับหมายความว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้อาจมีบางจุดผิดพลาดเพราะเราใช้การแปลภาษาจากซอฟต์แวร์ไม่ได้ใช้ทักษะนะครับก็ขอให้เอาแค่ใจความที่สื่อของทางเม็กซิโกนำเสนอกรณีของซากเอเลี่ยนเรื่องนี้ว่าคนเม็กซิโกเขามองเรื่องนี้กันอย่างไรอย่างที่เราทราบกันหลังจากช่วงกลางเดือนกันยายนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะวันที่12กันยาปีพุทธศักราช2566หรือคริสต์ศักราช2023ที่ผ่านมาสื่อทั่วโลกนำเสนอข่าวการนำซากเอเลี่ยนตั้งแสดงในรัฐสภาเม็กซิโกมีการเสนอข่าวต่อเนื่องเพียงไม่กี่วันในสื่ออเมริกาได้เสนอข่าวสุดท้ายไปช่วงประมาณวันที่20ของไทยจะช้ากว่านั้นประมาณ1สัปดาห์โดยบทความสุดท้ายของประเทศไทยผู้บรรยายพบมาจากเว็บไซต์ไทย PBS ที่น่าจะมาจากกองบรรณาธิการข่าววิพากษ์วิจารณ์สื่อของบ้านเราเองนั้นว่านำเสนอเรื่องนี้โดยไม่ผ่านการคัดกรองยกกรณีศึกษาจากนิวยอร์กไทม์ที่นำเสนอถึงสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คุณไฮเม่มาอุสซันสามารถนำซากเอเลี่ยนไปตั้งแสดงในจุดแถลงของรัฐสภาเม็กซิโกได้เพราะว่าขณะนั้นทางรัฐสภาเม็กซิโกกำลังมีการประชุมร่างนโยบายด้านอวกาศมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วคุณไฮเม่มาอุสซันก็อาศัยโอกาสดีๆแบบนี้นำซากเอเลี่ยนมาโชว์ให้ดูบอกว่าได้มาจากเปรูตรวจสอบ DNA และกระบวนการเรดิโอคาร์บอนแล้วพบว่าร่างทั้งสองมีอายุไม่น้อยกว่า 1,000 ปีไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกและมีตัวหนึ่งตั้งครรภ์มีไข่อยู่ในท้องด้วยครับก็ชัดเจนเป็นเรื่องนึงนะครับคุณไฮเม่เข้ามาในรัฐสภาได้ก็เพราะแบบนี้แล้วหลังจากวันนั้นสื่อทั้งโลกก็หยุดตามข่าวไป
แต่ก็มีสื่อบางสื่อยังติดตามคือหลังจากที่วันแสดงร่างเอเลี่ยนทั้งสองผ่านไปไม่กี่วันคุณไฮเม่มาอุซันก็นำซากเอเลี่ยนตัวที่มีไข่อยู่ในท้องไปตรวจสอบผ่านเครื่องเอ็กซเรย์กันแบบจัดๆซึ่งผู้บรรยายก็ตามไปดูที่ช่อง YouTube ของเขาเลยนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่มิติที่6เคยอธิบายเอาไว้คือส่วนกระดูกของนิ้วมือเอเลี่ยนแต่ละนิ้วมันยังคงดูมั่วๆกลับบนกลับล่างไม่ตรงกับอีกข้างเช่นเดิมแต่ทางผู้ถือปืนเอ็กซเรย์ก็พยายามเลื่อนเซ็นเซอร์ในจุดนี้ให้มันเร็วๆเพื่อให้คนที่ไม่ได้ดูรายการมิติที่6ไม่ทันสังเกตเห็นจุดผิดพลาดเหล่านั้นทางมิติที่6ก็ยังขอยืนยันเช่นเดิมนะครับว่าเจ้าซากเอเลี่ยนที่มีไข่ในท้องตัวนี้มันไม่เคลียร์ครับมีความเป็นไปได้สูงว่ามันเป็นของปลอมยิ่งถูกนำมาวางนอนแบบนี้มันก็ยิ่งไม่เนียนซึ่งถ้าร่างนี้มันเป็นของจริงตอนที่เขาตายเมื่อพันปีก่อนเขาจะตายในท่าไหนทำไมท้ายทอยของเขามันถึงไม่สัมพันธ์กับท่านอนคือเขาควรจะนอนในลักษณะท่าก้มคอเพื่อให้ท้ายทอยมันขนานไปกับร่างกายบนพื้นหรือถ้าเขาตายในท่ายืนก็ควรจะต้องก้มคอลงมาตามธรรมชาติของแรงดึงดูดบ้างเพราะนี่มันโลกมนุษย์ครับมีแรงดึงดูดหลังจากการเอ็กซเรย์ผ่านช่องทาง YouTube ของคุณไฮเม่จบลงใน Reddit เขาก็แซวกันหน้าดูครับเราคงไม่ไปเจาะลึกเอาเป็นว่ามีทั้งฝั่งที่เชื่อให้กำลังใจคุณไฮเม่ในการเปิดเผยความจริงต่อชาวโลกและฝั่งที่ไม่เชื่อซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับคือในความไม่เชื่อของชาวต่างชาติล้วนแสดงความเห็นแบบให้เกียรติคุณไฮเม่คือไม่มีการใช้คำรุนแรงหรือหยาบคายก็อยากให้คนไทยแสดงความคิดเห็นแบบนี้กันบ้างนะครับนอกจากความเห็นหลากหลายที่ชาวเน็ตต่างให้ไว้ใน Reddit ก็จะมีครีเอเตอร์มากมายเริ่มแซวเจ้าเอเลี่ยนน้อยคู่นี้นะครับเห็นได้จากหลายคลิปเอเลี่ยนที่ถูกทำเป็นขนมเค้กก็มีเป็นขนมที่ตั้งชื่อว่าทามาเลียนก็มีซึ่งคำว่าทามาเลียนคำนี้มีที่มาจากคำว่าทามาเล่ที่หมายถึงขนมแป้งข้าวโพดยัดไส้อาหารพื้นเมืองของชาวเม็กซิโกกับคำว่าเอเลี่ยนที่พอดูรูปร่างแล้วก็ถือว่าเยี่ยมมากครับใครเหมือนจะไปกล้ากินอ๋อมีนี่ด้วยนะครับหลังจากวันแสดงร่างเอเลี่ยนผ่านไปมีชาวเน็ตเม็กซิโกบางคนให้ความเห็นใน Reddit ว่าเจ้าเอเลี่ยน2ตัวเนี้ยมันเหมือนกับตุ๊กตาที่ปั้นด้วยกระดาษคนเม็กซิโกจะเรียกตุ๊กตาแบบนี้ว่าปิญญาตาแล้วในเวลาต่อมาร้านปิญญาตารามิเรสก็ได้นำเอาความเห็นดังกล่าวมาปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นตัวของคุณไฮเม่มาอุซันกับเอเลี่ยนของเขากับทางด้านสื่อหนังสือพิมพ์ปัจจุบันสื่อนานาชาติได้เลิกสนใจเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ไปแล้วนะครับเนื่องจากสื่อหลายสำนักเข้าไปถามสถาบันวิจัยที่คุณไฮเม่เขาอ้างว่าได้ส่งเอเลี่ยนไปตรวจสอบ DNA ก็ได้คำตอบมาจากสถาบันนั้นว่าในระเบียบการร้องขอของทางสถาบันไม่พบว่ามีเคสของคุณไฮเม่มาอุซันบรรจุอยู่ในรายการตรวจสอบเลยและทางสื่อก็ได้ไปสอบถามกับกระทรวงวัฒนธรรมเปรูด้วยนะครับว่าคุณไฮเม่นำสินทรัพย์ของทางเปรูออกจากที่นั่นด้วยวิธีการใดก็ได้รับคำตอบมาว่ามันไม่มีทางทำได้ครับและถ้าเจ้าเอเลี่ยนน้อยทั้งสองถูกพบที่เปรูจริงตามที่กล่าวอ้างมันก็หมายความว่าคุณไฮเม่มาอุซันได้ละเมิดกฎหมายของทางเปรูไปแล้วและจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกอย่างมันก็เงียบไปครับไม่มีสื่อต่างชาติแห่งไหนนำเสนอข่าวคืบหน้าเรื่องคดีกันอีกซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อยู่สองทางนะครับคือ 1. ทางประเทศเปรูอาจกำลังดำเนินการทางเอกสารเพื่อขอหมายจับข้ามชาติซึ่งถ้าไม่ใช่แบบแรกมันก็น่าจะเป็นแบบที่สองนี้นะครับก็คือเจ้าเอเลี่ยนทั้ง2ตัวนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศเปรูเอาเป็นว่าเรื่องทางคดีความจะกำลังดำเนินการหรือว่าเงียบเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงก็ต้องรอดูนะครับกับสิ่งที่มิติที่6ทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามติดตามกันต่อไปในส่วนของคุณไฮเม่ว่าเขาจะไปทำอะไรกันต่อก็ได้ไปเจอกับข่าวคืบหน้าจนได้นะครับเพียงแต่มันเป็นข่าวคืบหน้าจากทางเม็กซิโกที่มีทั้งเรื่องเบาๆและเรื่องที่น่าจะมาเป็นข่าวใหญ่ได้เรื่องเบาๆก็คือเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2023คาร์ลอสตริโคนักแสดงและนักล่าท้าผีชาวเม็กซิโกคนนี้เขาถือว่าดังมากนะครับได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนและคนในวงการเม็กซิโกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผีที่จับต้องได้เพราะเขาเคยไปมีส่วนร่วมในคดีด้านจิตวิญญาณบางแห่งเรียกเขาว่านักสืบวิญญาณคาร์ลอสซึ่งคุณคาร์ลอสตริโคได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อเม็กซิโกพูดถึงไฮเม่มาอุซันว่าไฮเม่เขาเป็นพวกหลอกลวงเป็นชายชราผู้คิดน้อยและเสียจริตไปแล้วครึ่งหนึ่งสร้างเรื่องเอเลี่ยนจากเปรูแล้วเอาไปแสดงในสภาผู้แทนราษฎรพวกนักการเมืองในรัฐบาลแค่ใช้ประโยชน์จากไฮเม่มาอุซันตามด้วยข้อความที่ไม่น่าฟังเยอะแยะมากเลยครับก็ขอข้ามไปนะครับคาร์ลอสเขาทิ้งท้ายว่าในฐานะที่เขาเป็นนักล่าท้าผีเป็นนักสืบวิญญาณเขาไม่เชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเลยเขาเชื่อแต่เรื่องการเดินทางไปสู่โลกอดีตและเขาก็มีหลักฐานรองรับถึงสิ่งนี้หนึ่งในนั้นคือหัวกะโหลกไดโนเสาร์ที่เขาพบว่ามันมีกระสุนปืนฝังอยู่นี่แหละครับเรื่องเบาๆระหว่างนักล่าท้าผีกับนักต่างดาววิทยาชาวเม็กซิโกมาดูเรื่องหนักๆกันบ้าง
มันมาจากเว็บไซต์ข่าว Lavadat Noticia ลงวันที่10ตุลาคมปี2023ระบุว่าเกิดการขัดแย้งขึ้นในรัฐสภาเม็กซิโกมีการยกเรื่องของคุณไฮเม่มาอุสันที่ตั้งใจจะจัดการประชุมครั้งที่2คือครั้งแรกเนี่ยมันคือรอบที่เอาเอเลี่ยนทั้ง2มาแสดงนั่นแหละครับนี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าคุณไฮเม่เขาจะแถลงครั้งที่2ด้วยโดยคุณไฮเม่เขาได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าวันที่7พฤศจิกายนพบกันที่รัฐสภาทีมนี้ฝั่งผู้ประสานงานด้านพลเมืองในรัฐสภาชื่อคุณคอเก้อวาเอสไมเนสได้ร้องขอให้ทางคณะกรรมการฝ่ายประสานงานทางการเมืองให้ยกเลิกกิจกรรมของคุณไฮเม่ไปเสียคุณคอเก้ให้เหตุผลว่าการให้พื้นที่กับสิ่งที่เรียกว่าการหลอกลวงทางวิทยาศาสตร์ด้วยเอเลี่ยนของปลอมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยอมรับได้การใช้สถานที่ของรัฐสภาซึ่งถือเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมอันทรงเกียรติมันควรจะเกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติและส่งเสริมการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ในด้านการแก้ปัญหาสังคมหลังจากแสดงเหตุผลจบไปทางคุณเซอร์จิโอกูเตเรสลูน่ารองผู้แทนรัฐบาลกลางของฝ่ายโมเรนาก็ได้แสดงทีท่าไม่เห็นด้วยครับเขาอ้างว่าทางฝั่งโมเรนาไม่สามารถกำหนดได้หรอกนะว่าสิ่งไหนมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะนำมาพูดกันในรัฐสภาเหตุผลเพิ่มเติมก็คือคุณเซอร์จิโอเขามองว่าปรากฏการณ์ด้าน UFO และมนุษย์ต่างดาวนั้นมันเป็นที่สนใจของประชาชนเม็กซิโกมันไม่ควรจะถูกจำกัดการแสดงออกไม่ควรจะถูกปิดปากจากนั้นก็มีการขอเสียงสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาครับผลก็คือคุณไฮเม่จะได้เข้ามาพูดในรัฐสภารอบ2อย่างแน่นอนในแง่การเมืองเนี่ยถือว่าในเม็กซิโกเขาก็แสดงจุดยืนทางการเมืองได้ชัดเจนนะครับทุกสิ่งที่ประชาชนสนใจต้องได้รับการอภิปรายในรัฐสภาสุดยอดมากนะครับต่อนะครับหลังจากการอภิปรายในวันที่10ก็เข้าวันที่12ตุลาคมทางรัฐสภาก็ได้เปิดประชุมวิสามัญในประเด็นเอเลี่ยนของคุณไฮเม่รอบนี้คุณไฮเม่ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับส.ส.เซอร์จิโอกูเตเรสลูน่าและซากเอเลี่ยนทั้ง2ด้วยมีการเปิดประชาพิจารณ์ในหัวข้อปรากฏการณ์ทางอากาศยานที่ไม่สามารถระบุได้ในเม็กซิโกมีผู้เข้าร่วมที่ทางสำนักข่าวแห่งนี้เขาใช้คำว่าสามารถดึงดูดผู้สนใจได้จำนวนเกือบ10คนมาจากประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นบราซิลอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกาไอ้ที่เหลืออีก5คนก็น่าจะเป็นผู้สังเกตการชาวเม็กซิโกนะครับในการอภิปรายคุณไฮเม่มาอุสซันได้อธิบายเพิ่มเติมว่าตามความเห็นของนักวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการภาคพื้นดินแล้วก็หายไปโดยไม่มีการบันทึกถึงรูปแบบการวิวัฒนาการแค่นั้นเลยนะครับสำนวนแบบนี้มันน่าจะหมายความว่าเอเลี่ยนทั้งสองเคยอาศัยอยู่กับมนุษย์แล้วก็ตายไปโดยไม่รู้ว่าพวกมันทั้งสองได้สร้างวิวัฒนาการอะไรให้กับมนุษยชาติบ้างก็ไม่ได้อะไรคืบหน้านั่นแหละครับต่อมาในวันที่17ตุลาคมทางสำนักข่าวแห่งนี้ก็ได้เสนอข่าวเรื่องนี้อีกครั้งโดยระบุว่าทางส.ส.เซอร์จิโอได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมวิสามัญที่ผ่านมาบอกว่าตัวของเขานั้นได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายการคุ้มครองน่านฟ้าที่จะเอื้อให้มีการตรวจสอบพวก UFO หรือวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรรวมไปถึงปรากฏการผิดปกติที่ไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ให้มันรอบครอบถี่ถ้วนขึ้นทีนี้ทางสำนักข่าวก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเปรูได้ออกมาให้ความเห็นกันแล้วว่าเจ้าซากเอเลี่ยนพวกนั้นมันเป็นของปลอมเพราะพวกเขาได้เห็นซากดังกล่าวแล้วแต่ทางคุณไฮเม่มาอุซันก็ยังคงยืนกรานต่อไปว่าเอเลี่ยนทั้งสองมันถูกนำออกมาอย่างถูกต้องแต่สิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมของเปรูเขาบอกนั้นมันเป็นซากคนละซากกันอ้าวตกลงนี่มันยังไงครับเนี่ยมันยังมีซากไหนที่ออกสื่อไปทั่วโลกแบบนี้อีกหรือเปล่าครับเนี่ยคล้ายๆกับมุกข้อมูลแม่นาคพระโขนงที่ในรายการบางอ้อเขาเคยบอกว่ามันเป็นการนำตำนานมาผสมกับนิยายแล้วมันก็กลายเป็นคนละแม่นาคพระโขนงของอาจารย์เรนนี่แห่งช่องส่องผีนั่นแหละครับแบบข้อมูลมันก็ชัดๆเต็มสองตาแต่คุณไฮเม่เขากลับบอกว่ามันเป็นคนละตัวกันก็อยากให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศเปรูเขายืนยันด้วยรูปภาพเหมือนกันนะครับว่าเจ้าซากเอเลี่ยนที่ทางรัฐบาลเปรูเขาบอกว่าเคยเห็นเนี่ยมันเป็นตัวเดียวหรือคนละตัวกันนะครับแต่ก็นะครับระดับภาครัฐบาลเขาออกมายืนยันเขาก็ต้องตรวจสอบแล้วถึงกล้าพูดหรือเปล่าเรื่องนี้มันก็พูดยากนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าในวันที่7พฤศจิกายนที่จะถึงนี้การแถลงการของคุณไฮเม่มาอุสันในการอภิปรายครั้งที่2ในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเม็กซิโกจะมีส.ส.ท่านใดออกมาพูดอะไรบ้างเหตุการณ์จะผ่านไปแบบเงียบสงบหรือว่าวุ่นวายตามมาแบบรัฐสภาไทยหรือไม่โปรดติดตามกันต่อไปนะครับครั้งนี้มิติที่6ติดตามเรื่องนี้มาขนาดเนี้ย
คงไม่มีใครมาถามเรื่องเก่าๆอย่างเจ้าพวกมัมมี่เอเลี่ยนเปรูตัวใหญ่อีกนะครับคือเรากำลังจะมูฟออนไปที่จุดจบกันในไม่ช้านี้แล้วนะครับ